อาจารย์ให้ทำในสิ่งผมชอบคืองานทำค่ายอาสาซึ่งผมจะเป็นคนเลวคนไม่ดียังไงแต่อาจารย์ก็ไม่เคยเกลียดผมครับอาจารย์ยังให้สิ่งดีๆกับผมตลอดก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่สั่งสอนและอบรมเป็นอย่างดีและเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมงานด้วยกันก็เห็นว่าเป็นวิทยาลัยที่ดีนะก็เลยส่งลูกมาเรียนก็วันนี้ก็ภูมิใจที่ลูกเรียนจบแล้วล่ะค่ะก็อยากให้เรียนต่ออีก2ปีค่ะตอนนี้จบปวส.อยู่ค่ะก็อยากจะให้เรียนต่อปอตีแต่อยากจะให้ที่วิไลเนี่ยเปิดปอตีด้วยค่ะขอบคุณปอแม่แล้วก็ตายายแล้วก็ปีติทรงเฮียนมาตลอดจะถ้าบ่มีเขาวันนี้ก็บ่มีถึง9นี่ประกอบจบนี่ก็น่าจะต่อปวส.เหมือนเดิมก็ดีใจนะคะที่ได้เรียนที่นี่ได้เข้ามาในรั้วของวิไลคณิตศาสตร์เชียงรายนะคะเหมือนเป็นพี่น้องครอบครัวเหมือนที่เดียวกันหมดค่ะอาจารย์ก็น่ารักทุกคนใจดีค่ะก็รู้สึกที่ดีนะฮะพออยู่มาตั้งแต่ปวส.ไอ้ปวช.ปี1ก็ดีครับครูบาอาจารย์ดีทุกคนน่ารักก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำกับผมผมก็อยากบอกกับเพื่อนๆทุกคนในห้องที่ช่วยเหลือผมดันผมจบไปพร้อมเพื่อนขอบคุณมากครับขอบคุณวิไลพาณิชย์ศึกษาการเชียงรายมากๆนะครับพวกผมเรียนกันมา3ปีคุณครูทุกคนเป็นกันเองมากนะครับรักนักเรียนทุกคนใส่ใจนักเรียนทุกคนติดตามนักเรียนทุกคนมากอยากขอบคุณวิไลนี้นะครับที่ให้โอกาสคนที่ทำงานแล้วนะครับได้มีประสบการณ์ในการเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะปรับพื้นฐานการงานขอบคุณเพื่อนๆในห้องนะครับพักค่ำที่ช่วยเหลือก็เกื้อกูลกันให้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณครูความรู้ต่างๆนะคะก็มีความสุขมากค่ะที่ได้อยู่วิไลนี้ค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้คือดีใจที่สุดแล้วค่ะที่เห็นความสำเร็จของลูกผมก็ขอขอบคุณวิทยาลัยพาณิชย์เชียงรายนะครับที่ได้สอนหลายอย่างเกี่ยวกับทั้งด้านประสบการณ์จริงแล้วก็ด้านการศึกษาวางแผนว่าจะต่ออีก2ปีครับผมก็ดีใจครับที่ลูกตั้งใจเรียนจนจบครับก็รู้สึกขอบคุณเดี๋ยวลูกค่ะวันนี้นะคะก็จบการศึกษาแล้วนะคะเป็นรุ่นที่32ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคณะครูอาจารย์มากค่ะรู้สึกว่าการเรียนการสอนดีนะคะแม้จะเรียนภาคค่ำไม่ได้เรียนภาคปกตินะคะก็ได้ความรู้ค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะภาคค่ำภาคกลางวันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันเนาะนักศึกษาที่จบไปก็มีการงานทำเกือบทุกคนนะคะแล้วก็ทำให้อาจารย์หลายท่านที่อยู่ในที่นี้ก็คือวิไลพาณิชย์ศึกษาศึกษาเชียงรายนะคะเขาภูมิใจในตัวนักเรียนนักศึกษานะซึ่งในนามก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จบไปแล้วนะคะและที่กำลังไปศึกษาต่อที่อื่นหรือที่จะไปทำงานนะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีที่ได้สอนมา30กว่าปีอาจารย์ที่สอนนานที่สุดก็ได้ในวิไลนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จบไปคราวนี้นะคะค่ะสำหรับเด็กรุ่นนี้นะคะเป็นคุณครูก็สอนมา20กว่าปีนะคะรู้สึกประทับใจมากแม้นว่าจะดื้อจะซนไปนิดนึงแต่ก็เขามีความรักความสามัคคีต่อกันและก็มีความรักซึ่งกันและกันมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุดค่ะเท่าที่เป็นครูสอนมาตรงนี้ค่ะขอให้นำวิชาความรู้ที่ทางวิไลถ่ายทอดให้เขาแล้วก็คำสอนของคุณครูนะคะให้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็ให้เขานำส่วนนี้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปค่ะมีความรู้สึกยินดีกับเด็กๆรุ่นที่จบไปในปีนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะสนิทกับเด็กทุกๆคนที่จบไปนะเด็กแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เน้นในเรื่องของในด้านวิชาการแต่ทางด้านการปฏิบัติงานจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ
มั่นใจได้เลยค่ะว่าเด็กๆสามารถออกสู่ตลาดได้เต็มที่นะคะเพราะว่ามั่นใจว่าเด็กๆมีความเก่งมีความสามารถมีความกล้าตัดสินใจนะคะทั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าผู้ปกครองนะคะที่ได้ฝากฝังเด็กๆเอามาเรียนไปที่นี่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะต้องเชื่อได้ว่าเด็กๆออกจบออกไปแล้วจะต้องมีคุณภาพแน่นอนค่ะฝากให้เด็กๆนะคะเวลาจบออกไปแล้วไม่ว่าจะออกไปเรียนต่อไม่ว่าจะออกไปทำงานนะคะขอให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะไม่อยากให้ใช้อารมณ์ให้คิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนแล้วก็ทำนะคะแล้วก็อยากจะให้ทำในสิ่งที่ดีๆใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่ได้เรียนมาเนี่ยค่ะเอาไปใช้ประกอบวิชาต่อไปอย่างเต็มที่ครับในฐานะที่ผมเป็นครูที่เพิ่งมาสอนใหม่นะครับปีนี้ปีแรกเนาะก็ได้พบปะนักศึกษาทั้งปวช.และปวส.นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้นักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะครับในระดับปวช.3และปวส.2ซึ่งจบมีการศึกษานะครับอยากฝากถึงนักศึกษาปวช.3ที่เพิ่งจบนะครับที่กำลังจะขึ้นระดับอุดมศึกษาก็ดีหรือว่าทำงานก็ดีนะครับอย่าให้ตั้งใจทำตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนนะครับส่วนปวส.2นะครับซึ่งจบแล้วบางคนอาจจะไปทำงานข้างนอกเก็บเงินเพื่อศึกษาต่อหรือศึกษาต่อก็ตามขอให้ตั้งใจทำนะครับคิดดีทำดีนะครับนะครับจะได้มีงานทำดีๆทำในฐานะที่ได้จัดงานในวันนี้นะคะคุณครูก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นเจ้าพิธีการนะคะจัดเตรียมสถานที่พิธีการการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ทั้งหมดภูมิใจที่จะมอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะคะแล้วก็ภูมิใจมากตลอด21ปีที่เป็นครูมาโรงเรียนพระนิชยการเชียงรายเนี่ยค่ะผลิตลูกศิษย์ออกมาเยอะแยะมากมายนะคะก็ภูมิใจจริงๆค่ะสำหรับความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกๆคนค่ะอยากจะฝากว่าเมื่อออกไปแล้วขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานศึกษาต่อก็ให้สำเร็จอย่างที่ตั้งหวังนะคะแล้วก็เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็คิดถึงพันธุ์นิเชการบ้างนะคะมาเยี่ยมมาเยือนคุณครูเก่าๆที่วิไลได้ค่ะครับรู้สึกประทับใจครับแล้วก็แสดงเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับไม่ว่ากิจกรรมที่มีการบูมนะครับเพื่อแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ก็ตามนะครับจะเห็นว่าทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็เต็มที่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อทำให้สิ่งที่ทำนั้นออกมาดีที่สุดนะครับสำหรับกิจกรรมบูมในครั้งนี้นะครับก็ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับจะเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้มีอนาคตที่สดใสต่อไปครับครับในนามของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนักงานเชียงรายปราบปลื้มใจแทนกับแทนท่านผู้ปกครองนะครับในวันนี้ที่ได้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2559ทั้งปวช.และปวส.นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นมาในปีที่36ผลิตนักศึกษาร่วมหมื่นคนเพื่อผลิตสู่ออกตลาดแรงงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปนั้นจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอันนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสนะครับได้มีส่วนร่วมในการทำซุ้มแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาคือขอขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับที่ได้เอื้อโอกาสและสนับสนุนการจัดงานในทุกๆครั้งมาและในงานครั้งนี้ด้วยคอยสอนงานให้เราเป็นค่ะแม่ก็ภูมิใจที่ลูกเรียนจบตั้งใจรอคอยวันนี้มานานแล้วนะคะถ้าผู้ปกครองคนไหนที่อยากให้ลูกมาเรียนโรงเรียนนี้ก็ขอให้มาเรียนได้นะคะเพราะคุณครูเขาใส่ใจมากค่ะ